พอใบเฟิร์นราชรถมาเกยลูกสาวเซอร์ไพรส์รถป้ายแดงสไลด์หน้าบ้านนึกว่าอุบัติเหตุพ่อของนางเอกเซอร์ไพรส์หนักครับพ่อของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกครับโพสต์ไอจีภาพรถใหม่ป้ายแดงพร้อมแคปชั่นว่าเกิดมาจนป่านนี้เพิ่งเข้าใจคำว่าราชรถมาเกยมาตั้งแต่ตีห้าเลยครับในชุดนอนหน้าสดฟันสดวงเล็บไม่ล้างหน้าแปรงฟันกับของขวัญวันเกิดสุดเซอร์ไพรส์จากลูกสาวยังมึนๆงงๆคุยกับน้องที่มาส่งรถแบบเบอร์เบอร์ตอนรถสไลด์ลงมาจอดที่หน้าบ้านยังนึกว่ามีอุบัติเหตุอะไรโดยสาวใบเฟิร์นครับยังเผยด้วยว่าวันเกิดพ่อก็เซอร์ไพรส์เป็นของใช้แล้วรถคันเดิมของพ่อก็นานแล้วปกติคุณพ่อจะไม่ค่อยพูดว่าชอบอะไรแต่เขาพูดว่าชอบคันนี้เราก็ไปจองแล้วสั่งมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือพ่อยังไม่รู้ว่าพ่อต้องผ่อนต่ออันนี้เรื่องจริงนะต้องบอกก่อนว่าเงินเก็บเราคุณพ่อคุณแม่เก็บให้แต่ทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีคือดาวหมดแล้วเลยบอกพ่อว่าพ่อรู้ใช่ไหมว่าต้องผ่อนต่อพ่อก็หัวเราะเขาก็เข้าใจนางเอกสาวครับยังบอกต่อได้ว่าก็ค่อยๆยักยอกเงินบ้างเพราะเงินในบัญชีมันไม่พอดาวจริงๆเลยจะบอกไว้เรื่อยๆว่างานนี้งานนี้ขอแบ่งไว้เท่านี้นะเล็งของไว้ก็สะสมมาเรื่อยๆซึ่งเราก็คิดว่าเขารู้นะว่าเรายักยอกเงินรู้ทันเราเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวนะครับที่น่ารักเอามากๆด้วยการเซอร์ไพรส์รถคันงามให้คุณพ่อครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ